มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประเพณีบุญบั้งไฟจริงๆมีอยู่เป็นประจำทุกปีค่ะแต่เดี๋ยวนี้หลายคนเริ่มมีความสับสนว่าตกลงแล้วเป็นประเพณีที่เขาจัดทำในพื้นที่หรือว่าให้คนข้างนอกเข้ามาทำและทำให้เกิดเป็นการพนันเรื่องนี้เองค่ะมีการชี้แจงจากผู้ราชการจังหวัดยโสธรนะชี้แจงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นและก็ชุมชนเนี่ยมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟภายในเดือนพฤษภาคมเท่านั้นแล้วก็ยังห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามมีการเล่นการพนันนายประวัติธิธาแก้วผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยพันเอกพิชิตวันทาผู้บังคับการกรมทหารราบที่16ค่ายบดินเดชาและนายพินิจบุญวันปลัดจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนซึ่งขอให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเฉพาะภายในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นและก็ขอให้การเป็นการจัดงานตามประเพณีจริงๆซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะบอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าใจผิดค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มคนมารับจ้างจัดงานบุญบั้งไฟแล้วก็มาเก็บค่าบัตรผ่านเข้าชมด้วยค่าโต๊ะนั่งชมทำให้คนในพื้นที่ได้เงินจำนวนหนึ่งแต่ที่แท้แล้วค่ะมีการแอบแฝงมาเล่นการพนันบ้างไฟนอกจากนี้ผู้ราชการจังหวัดยังกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง